กระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการเดินสายนำผู้ประกอบการข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำข้าวต่างประเทศหวังขยายตลาดข้าวคุณภาพดีของไทยค่ะนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์สอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมานำผู้ประกอบการข้าวไทยกลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยไปจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพของสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อขยายช่องทางการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้เข้าสู่ตลาดนี้ได้โดยตรงและแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยด้วยสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่มีศักยภาพมีกำลังซื้อสูงโดยข้าวไทยยังคงครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งทั้งในตลาดสิงคโปร์และฮ่องกงอีกทั้งผู้บริโภคของทั้งสองประเทศให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพมากขึ้นข้าวไทยถือเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เป็นอย่างดีเพราะมีสายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ล่าสุดนะคะยังมีข้าวกข43ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศรวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่ไม่ใช้สารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับสถิติการส่งออกข้าวไทยปี2561ส่งออกข้าวไปฮ่องกงในปริมาณ 180,000 ตันมูลค่า 6,272 ล้านบาทปริมาณลดลงจากปีก่อน15.74% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 16.67% ส่วนการส่งออกไปยังสิงคโปร์มีปริมาณ 100,000 ตันมูลค่า 3,290 ล้านบาทปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.40% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.82%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ด้วยการแปลภาษาในสื่อถึง7ภาษาเพื่อสื่อข้อดีของการบริโภคข้าวไทยแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นโดยคาดหวังให้แผนงานต่างๆผลักดันยอดการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ให้ไม่น้อยกว่า10ล้านตันก่อนไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทักคุณผู้ชมก่อนทาง Facebook Live เพราะว่าเดี๋ยวจะตัดสัญญาณทาง Facebook Live ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคุณออนบอกว่าตื่นมาก็ได้ชมข่าวสดๆเลยเช้านี้จ้าเดาได้เลยว่าไม่ได้อยู่แถบนี้ ไม่ได้อยู่แถบเอเชียแน่นอนใช่มั้ยคะแล้วก็คุณปริยาสวัสดีค่ะชมทางทีวีด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะชมทางทีวีแล้วก็ชมทาง Facebook Live 2 ช่องทางเลยค่ะยังทักมาทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อความหลุดไปแล้วยังอ่านไม่จบเลยค่ะทีมงานรีบตัดไปไหนคะเนี่ยกำลังจะทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ซานฟรานซิสโกที่ข้ามทวีปเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังมาชมรายการทางนิวส์วันของเราจะได้ติดตามข่าวสารผ่านทางด้านของประเทศไทยของเราทางนิวส์วันไปด้วย